สวัสดีครับคลิปนี้ฮะผมก็จะมาแนะนำนะครับการใช้สคริปต์ AutoTube นะในการเขาเรียกว่าอะไรวะปั่น Lazada นะครับหรือ Affiliate เจ้าอื่นๆที่คล้ายๆกับ Lazada ไม่ว่าจะเป็น Amazon อะไรพวกเนี้ยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเอาไปใช้งานยังไงสคริปต์ปั่น YouTube เนี่ยเอาไปปั่นขาย Lazada ก็ได้นะครับพอดีเป็นไอเดียจากเพื่อนที่แนะนำเข้ามาตอนพรีออเดอร์นี่แหละครับเขาอยากได้ฟังก์ชันประมาณนี้นะครับผมก็เลยลองพัฒนาดูนะครับว่ามันจะทำได้ไหมก็ปรากฏว่ามันก็ทำได้ตามที่เขาบอกอยู่นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแล้วจะไปประยุกต์ใช้งานยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับผมโอเคนะครับแต่ก่อนจะไปใช้งานเนี่ยผมก็จะแนะนำโครงสร้างพื้นฐานให้รู้จักก่อนนะฮะก่อนที่จะใช้มันนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะในฟอนเดอร์ AutoTube ของเราเนี่ยเพื่อนๆจำเป็นจะต้องมีนะครับคลิป MP3 นะครับเป็นไฟล์ MP3 หรือจะใช้แค่เท่าที่ผมแถมไปก็ได้นะครับหรือถ้าอยากได้เพลงคนอื่นไม่เหมือนใครก็เอามาลงในช่องเนี้ยนะครับเอามาลงในฟอนเดอร์เนี้ยออดิโอนะครับผมลงกี่คลิปก็ได้เดี๋ยวมันจะไปแรนดอมมาเองนะครับถัดมานะฮะก็จะเป็นฟอนเดอร์ IMG2 Clip เนี่ยนะฮะในเนี้ยผมจะมีชื่อฟอนเดอร์ให้อยู่100ชื่อนะครับก็100คีย์เวิร์ดพอดีนะครับ1 2 3 4นี่มันคืออะไรนะครับก็คือปกติแล้วเวลาเราใส่คีย์เวิร์ดใช่ไหมคีย์เวิร์ดที่1เนี่ยคีย์เวิร์ดที่1คีย์เวิร์ดที่2บรรทัดที่2คีย์เวิร์ดที่3บรรทัดที่3คีย์เวิร์ดที่4บรรทัดที่4ใช่ไหมฮะมันก็จะเจนออกมาทั้งหมด4คลิปนะครับแล้วคราวนี้มันจะไปแมทช์กันเองนะฮะระหว่างคีย์เวิร์ดที่1กับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเลข1แล้วคีย์เวิร์ดที่2กับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเลข2นะครับมันจะไปค้นหารูปในโฟลเดอร์ตามนี้เรียงลงมาเลยนะครับก็คือเราหารูปที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราจะโปรโมทเราจะโฆษณาเราจะประชาสัมพันธ์นะฮะทีนี้เอาไปนอกจาก Lazada ก็ไปหาทราฟฟิกเข้าเว็บก็ได้นะครับอาจจะเอาไปลองทำดูนะครับเนี่ยก็คือมันจะมาแมทช์กันเองนะฮะคีย์เวิร์ดที่1นะครับเนี่ยคีย์เวิร์ดที่1กับโฟลเดอร์ที่1มันก็จะมาค้นหารูปอยู่ในโฟลเดอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันนะครับอ๋อแล้วก็ความพิเศษของมันอีกอย่างนึงนะฮะก็คือสคริปต์ตัวนี้ AutoTube เนี่ยมันทำคีย์เวิร์ดภาษาไทยได้นะครับผมพอดีผมเห็นเพื่อนๆหลายคนทำ Lazada อยู่ช่วงนี้ก็เลยลองดูลองเอามาเป็นตัวอย่างดูแต่ว่าตัวผมเองไม่ได้ทำนะฮะ Lazada ผมก็เลยไม่รู้ว่ากฎเขาห้ามหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่ามันทำคือมันทำได้นะฮะแต่ว่าเขาจะให้ทำไหมต้องไปศึกษาดูอีกทีนึงนะฮะโอเคอันนี้ก็เข้ามา Lazada นะก็เอาเป็นอะไรล่ะอ่ะแฟชั่นก็ได้ชุดเดรสโอเคอ่ะชุดเดสเดี๋ยวเลือกมาสักอันนึงโอเคนะครับอ่ะวิธีปั่นนะฮะส่วนมากก็น่าจะหลักการเดิมมั้งอันนี้ผมก็ไม่ได้ปั่นนานละก็เอาไตเติ้ลมันมาเอาไตเติ้ลมันมานะครับหาค้นหานะครับค้นหารูปภาพใส่ .jpg เข้าไปด้วยนะครับ jpg โอเคนะครับใส่ .jpg นะครับตรงนี้ฮะตรงขนาดตรงเนี้ยเจาะจงก็ให้มันเป็นขนาดเจาะจงแล้วกันก็คือพยายามให้รูปมันใกล้เคียงกันนะครับหรือ360ก็ได้360ได้มั้ยมันจะมีมั้ยเนี่ยมันจะมีใช่มั้ยอ๋อโอเคถ้างั้นเราแค่เป็นชุดเดรสก็พอชุดเดรสสีดำเนาะชุดเดรสสีดำประมาณเนี้ยรุ่นออกไปก่อนนะครับค้นหาอุ้ยทำไมเจอรูปอะไรพวกนี้ลองเป็นขนาดใดก็ได้อะไรกันนะฮะเรามาก็เปรียบรูปพวกนี้แหละครับเอาไปใช้นะครับเอาไปเซฟในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเนี่ยฮะตามนี้เลยโฟลเดอร์1ก็เซฟชื่อรูปเป็น1นะครับก็เรียงตามลำดับไปเลยนะฮะโอเคนะครับก็เรียงตามลำดับไปเลย2นะครับเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้เหมือนกันนะฮะรูปภาพมันเกี่ยวข้องกันไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะเพราะราคามันเอ้ยไม่ใช่เพราะสินค้านี้ผมไม่ถนัดนะครับโอเคแต่ว่าอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้งานจริงก็อาจจะต้องมีการใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพนิดนึงนะครับอ่ะโอเคผมได้มา4รูปละจริงๆจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเอาสัก10รูป20รูปก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความขยันในการค้นหารูปภาพโอเคตรงนี้เราก็ได้คีย์เวิร์ดมาแล้วเราก็copy คีย์เวิร์ดมาอาจจะเป็นขายก็ได้ราคาพิเศษความเป็นคีย์เวิร์ดภาษาไทยเราใส่ไปเลยแล้วก็ enter นะครับอันนี้คือเราได้มาแล้ว1คลิปนะครับทีนี้ถ้าเราอยากทำคลิปเพิ่มเราก็ไปหา
ดูอีกนะครับอ่านมีเดสสั้นนะฮะอันนี้สิโอเคชุดเดสคอกลมแขนสั้นอ่ะโอเคเอาแค่นี้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับต้องมี JPEG ด้วยนะครับเพราะรูปภาพที่ใช้เนี่ยจะเป็น JPEG นะโอเคก็เซฟนะครับคราวนี้เราย้ายโฟลเดอร์มาเป็นโฟลเดอร์ที่2ใช่ไหมเพราะคีย์เวิร์ดที่2ก็ประมาณนี้เดี๋ยวนี้เอา1เอา1ก่อนโอเคทับไปเลย2ทับไปนะครับก็เซฟนะครับ3ทับไป4ทับไปโอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างกันสัก2คลิปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้มันจะยาวเกินไปก็เอาวางลงราคาถูกก็ได้โอเคหลังจากนั้นเรากดเจนนะฮะกดเจนแต่ก่อนจะกดเจนต้องดูว่าโฟลเดอร์เอาท์พุตมันว่างอยู่นะครับในคลิปออทูทูของเรานะฮะกดเจนรอสักครู่ฮะพอเจนปุ๊บมันก็จะเริ่มเจนคลิปวิดีโอเข้ามาให้โอเคนะฮะโอเคก็จะได้เป็นคลิปชื่อภาษาไทยด้วยนะครับรู้สึกว่าคลิปที่2จะมีปัญหานะฮะรูปภาพผมโอเคผมลืมเตือนเรื่องรูปภาพนะฮะที่เอามาใช้รูปที่1นะฮะรูปแรกเนี่ยนะครับคือขนาดรูปอะรูปแรกเลยควรจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับขนาดก็คือดูตรงนี้ดีเทลเนี่ยอันนี้มัน700ด้วยนี่วะมันต้องเอาพวก800อะ800ขึ้นไปนะเอาหลัก800ขึ้นไปเดี๋ยวลบออกก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขอีกทีนึงก็ได้นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนแล้วกันไม่ใช่ฮะวันเดอร์โอเคนะครับดูตรงที่ output นะฮะเนี่ยฮะโอเคเสียงเพลงมันดังไปวะเนี่ยใช่ไหมเวลาเราลากใส่ YouTube นะฮะเราลากใส่ YouTube เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะเราจะได้ไตเติ้ลมันเลยแล้วเราก็แค่เอาอะไรล่ะเอา affiliate link ของเราเนี่ยมาใส่นะครับโอเคเนี่ยเราก็ลากใส่แบบเนี้ยนะฮะเหมือนเดิมฮะเหมือนขั้นตอนการทำใช่ไหมตรงนี้เราก็ได้มาแล้ว description เราก็ใส่ไปก็เป็นลิงก์ของเราเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วกด publish นะครับอย่างนี้ก็ publish ไปนะครับแล้วคราวนี้คือความพิเศษของมันก็คือ YouTube เนี่ย อะไรล่ะไตเติ้ลมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็ติดอินเด็กซ์เร็วนะฮะก็คือจากประสบการณ์ที่เคยปัดมานะครับมันก็ช่วยในเรื่องของการเรียกทราฟฟิกได้พอสมควรนะครับผมเงี้ยสวัสดิ์คัดลอกนะเอามาลองวางนะโอเคนะทำนี่เลยนะก็ไม่มั่นใจถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ประมาณ5นาทีมันก็อินเด็กซ์แล้วลองกดในช่องค้นหาอันนี้มันยังไม่อินเด็กซ์ฮะก็คือไม่เกิน1ถึง2นาทีแค่นั้นเองนะฮะมันก็อินเด็กซ์แล้วแต่ว่าไม่รู้ปัจจุบันอัลกอริทึมมันเป็นยังไงมั้งนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาลองดูกันอีกทีอ๋อนี่ไงมีคนเอาไปทำด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยมีคนเอาไปทำเหมือนกันก็แสดงว่ามันน่าจะใช้ได้เนาะเนี่ยเห็นไหมเขาก็ใส่อะไรพวกนี้มาเป็น affiliate link เลยก็น่าจะทำได้มั้งฮะเนี่ยก็ทำประมาณเนี่ยเราก็ทำรูปภาพมาก็ได้เราแต่งรูปภาพมาแบบนี้ก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยเราก็แต่งรูปภาพมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาลองดูนะครับเอามาลองทำดูก็ได้โอเคนะครับหวังว่าคงไม่ไปทับที่ใครนะฮะวันนี้ผมเองก็ไม่ค่อยได้ทำตรงนี้แล้วก็เลยไม่ได้เสิร์ชดูนะฮะแต่ว่าพอดีว่าเห็นมีคนทำอยู่ก็แสดงว่าโอเคมันใช้ได้นะครับ
เรื่องรูปภาพนะก็พยายามเอารูปภาพนะครับขนาดที่มันเท่าๆกันนะครับหรือถ้าจะให้ผมแนะนำก็800คูณ600นะครับพิกเซลถ้าเกิดว่าเราได้รูปขนาดที่มันไม่ใช่800คูณ600พิกเซลมาก็เอาไปใส่ Photoshop แก้ไขก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาลงแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ผมบอกนะฮะเวลาปั่นเนี่ยก็ปั่นเป็นคีย์ภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วก็รายละเอียดอะไรก็จะใส่ไปนะครับประมาณนี้โอเคนะฮะผมว่าเพื่อนๆคงพอจะได้ไอเดียเอาไปทำสินค้าประเภทอื่นนะฮะอย่างเช่นที่ผมเคยทำมาผมเคยทำของคีย์แบงค์นะก็พอมียอดอยู่บ้างอ่ะผมทำไป200คลิปอ่ะ200คลิปก็200คีย์เวิร์ดแต่คีย์เวิร์ดผมหาไม่ค่อยเก่งฮะก็เดือนนึงออกอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนแค่นั้นเองนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มกับมันฮะแล้วก็โฮสต์ก็ไม่ได้เช่าด้วยนะครับผมก็อาศัยส่งลิงก์ตรงไปเลยแต่ตอนนี้ยอดมันไม่ค่อยมาละสงสัยลิงก์ตรงนั้นอ่ะมันเปลี่ยนปลายทางมั้งเห็นเขาบอกว่าลิงก์ของคลิกแบงค์มันเปลี่ยนบ่อยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะโอเคนะครับผมว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียนะจากการเอาคลิปออทูทูบเนี่ยไปประยุกต์ใช้งานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ